กับมณฑลทหารบกที่39นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการกองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนโดยการมอบถังเก็บน้ำ1,500ลิตรจำนวน2ถังในพื้นที่ของอำเภอ,อนครไทยค่ะ พลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39และผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39นะคะก็ได้นํากองทัพนั้นจัดกิจกรรมโครงการกองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนร่วมกับอาเภอนครไทยอบตอบ่อโพส่วนราชาการแล้วก็ผู้นําท้องถิ่นมอบถังเก็บน้ําขนาด1,500ลิตรจานวน2ถังให้กับหมู่บ้านโคกคล้ายตำบลบ่อโอพอาเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งค่ะ จากนั้นก็ได้มอบผ้าห่มกันหนาวจานวน100ผืนให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความหนาวเย็ยนจากสภาพอากาศที่อุณหภูมิลดลงรวมถึงได้เยี่ยมเยียนให้กําลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งมอบผุถุงอย่างชีพแล้วก็รถวีแชร์จํานวน2คันให้กับผู้มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะก็ได้ให้บริการตรวจสุขภาพแล้วก็จ่ายยาที่จําเป็น แล้วก็ยังมีการบริการชุดต่างชุดช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะชุดช่างตัดผมของหน่วยมณฑลทหารบกที่39ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนรวมถึงมีสมาชิกของชมรมกตัญยูครับมทบ39มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกิจกรรมแล้วก็มอบข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนจำนวน6โรงเรียนแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้นำชุดขุนพักดีนะคะไปจัดแสดงให้ความบันเทิงแก่พี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะ